กฏคำว่าหันหลังกลับหันอ้าวทำไมเรามาที่เดิมอธิบายไปแล้วนี่มาที่เดิมโทษทีโอเคไม่มีใครเพิ่มเติมอะไรนะเนี่ย21นาฬิกากับอีก13นาที3ทุ่ม13นาทีเป็นเวลากรุงเทพนะครับบางท่านอยู่ต่างประเทศจะได้รู้เป็นเวลากรุงเทพเด้อสีบอกให้ลุงครับความรู้สึกเหมือนอากาศอุ่นๆ อันนี้คุณ JK ผ่านไปแล้วเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นร่างกายแข็งแรงทุกอย่างลุงครับส่วนผมโดน V2K เหรอเรื่อง V2K ในเรื่องใหญ่นะครับไม่ทราบว่าเห็นมีการฟ้องร้องกันน่าดูไม่ใช่เหรอฟ้องก็คงจะยากที่จะเอาผิดได้นะครับบอกให้ทราบว่าเพราะว่ามันไม่เห็นตัวนะครับยกตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะว่าเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยเรื่องของคอมพิวเตอร์ไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่มันอยู่กับมันมาจากคอมพิวเตอร์มาจากหน้าจอนะครับมันมีผู้คนฟ้องยุคนู้นมันคงจะ40ปีมาแล้วมั้งคำพูดต่อไปนี้นะเท่าที่ลุงพยายามความได้ถึงฮะประมาณ40ปียุคนู้นคือคอมพิวเตอร์มาใช้เยอะๆใหม่ๆนะบริษัท IBM เขาเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ด้วยนะโอเคนะจะเป็นตั้งโต๊ะอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นทีนี้ผู้ใช้อ่ะใช้เนี่ยผู้ใช้ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้ไปทำอย่างอะไรหนึ่งในร่างกายเขาเขาก็เจาะจงว่าเป็นเพราะคอมพิวเตอร์นี่แหละที่เป็นเหตุทำให้สุขภาพเขาไม่ดีตอนหลังมาจะมาเรียกเขาว่าออฟฟิศซินโดรมไงนั่นแหละแบบเดียวกันเลยแล้วคอมพิวเตอร์มันเป็นคลื่นไอ้คลื่นพวกนี้ก็มาสอดสวนในตัวเรานะทำให้เจ็บปวดรวดร้าวนู่นนี่นั่นคนใช้คอมพิวเตอร์ที่ว่านี่ก็เลยไปฟ้องร้องพอไปฟ้องร้องจะเอาผิดจากผู้ผลิตโดยมีเงื่อนไขของการฟ้องเราว่าออกแบบมาไม่ถูกสรีระนั่นออกแบบมาตั้งโต๊ะไม่ถูกกับสรีระทำให้ร่างกายของฉันเป็นนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็เอาชนะ IBM ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า ไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมันไม่สามารถปรับตัวเข้าหาเราได้จริงๆเราจะยกให้มันสูงให้มันต่ำก็ได้ไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์นะใช่ไหมฮะให้มันอยู่ห่างจากเราใกล้ตัวเราก็ได้ทำให้มุมก้มมุมเงยมันก็ทำได้หนุนรองหนุนเอาเองก็แล้วกันแต่ไอ้คนใช้ไม่ปรับตัวเข้าหาเครื่องโทษแต่เครื่องว่าออกแบบไม่ถูกต้องตามสรีระจริงๆเก้าอี้จะหมุนขึ้นลงก็ยังได้ในการท่านั่งเห็นไหมจะบอกว่าไงตัวเนี่ยเป็นเพราะจะมาเอาความคำว่าคลื่นใช่ไหมยิ่งหนักไม่มีเครื่องตรวจสอบไม่ได้เลยคลื่นเห็นไหมครับ อีกอย่างคลื่นที่ว่านั้นก็ขออนุญาตมาจากทางการแล้วในการที่มาใช้ไหมครับคลื่นวิทยุ AM FM หรือคลื่นอะไรแต่ไม่อะไรนั่นแหละครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงยากในการที่จะเอาชนะแม้จะมีการฟ้องร้องก็ตามทีเห็นไหมครับคุณ JK นะถือโอกาสบอกพวกเพื่อนฝูงด้วยเหมือนกันนะครับ ใจนะรวมเป็นหมู่ที่วันก่อนผมก็พูดอยู่แล้วคุณปนัดไม่รู้เป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบอย่ามัวแต่เห็นบอกว่ารวมมัน100 200คนเอาชื่อมาสิเอามานะจะเยียวยารักษาให้มาเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ทยอยมาอย่างเงี้ยรวมก็เหนื่อยเหมือนกันนะอย่างเงี้ยรักษาเป็นกลุ่มได้สบายเลยดิที่บอก Y2K เนี่ยครับเป็นกลุ่มเลยเป็นกรุ๊ปเลยเอาเจาะจงไปเลยอย่างเงี้ย
มันต้องให้ใครมาอยู่ร่วมวงไฮบูลด้วยเป็นบรรยากาศเดียวกันเลยพูดภาษาเดียวกันเลยประมาณนั้นครับอย่างเงี้ยก็ยิ่งง่ายซ้ําไปร่วมกันสิครับนะลุงก็ยินดีช่วยนะตั้งแต่คุณก่อนคุณปนัดเข้ามาครั้งเดียวเข้าฟิลไปเลยล่ะครับใช่หรือเปล่าไม่ทราบเป็นเพื่อนฝูงหรือเปล่าไม่ทราบนะติดต่อเอาเองตั้งแต่นู้นนะยุคเพศแม่ท่านนึงนะฮะไปบุกทำเนียบเมื่อปี3ปีที่ผ่านมานะมาแล้วนั่นก่อนลุงสนองสือไปยังทำเนียบจะยินดีรักษาให้ด้วยโดยที่ไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะครับจริงๆเห็นเงียบไปก็อยากจะช่วยเพราะว่าผมจะเข้าใจคนพวกนี้คนวัยนี้นะฮะวัย35 40ปีเนี่ยไว้อยู่ในวัยทำงานอยู่มาเพียงพักมาสิ่งเหล่านี้นะครับมาเล่นระบบประสาทบอกให้ทราบไหมนะครับเพราะคลื่นนี่มันกับระบบประสาทคือไฟฟ้าสถิตของร่างกายเนี่ยครับมันจะมาเอาให้ทำให้เราอ่อนแอมากยิ่งขึ้นเยอะนะจะไปฟ้องร้องไงก็คงเอาชนะยากนะครับไม่รู้ศาลจะตัดสินยังไงเลยไปไม่หรอกยากครับยากบอกให้รู้ว่ายากเพราะมันมองไม่เห็นตัวมันมีจริงทำลายจริงแต่มองไม่เห็นตัวเพราะนั้นก็เลยต้องป้องกันตัวเองอย่างเดียวนะครับผมลุงก็พยายามบอกว่าฝึกปรือขึ้นมาเพื่อป้องกันอย่างเดียวนะครับจึงจะอยู่กับโลกใบนี้ได้นะครับยิ่งต่อไปอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านอะไรฟรีด้วยนะในโลกใบนี้นะอีลอนมาร์กเหรอใช่ป่ะนั่นแหละครับแล้วส่งดาวเทียมไปตั้งจะคลุมทั้งโลกอะไรเวลาเนี่ยให้ฟรีใช้ฟรีเลยครับเพราะฉะนั้นพวกบริการอินเทอร์เน็ตต่อไปก็แจ้งไปต่อไม่ได้กลุ่มที่บริการอินเทอร์เน็ตนะฮะก็เรียกว่าเสือนอนกินนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะนอนกินมานานแล้วประมาณนะครับพอต่อไปก็ใช้ของฟรีหนูมีอาการหายใจไม่ออกนอนหลังเที่ยง